Minsan ang laban mga bay ay sinasabing mismatch dahil sa record ng dalawang mandirigma. Pero sa realidad ay isa palang napakainit na duelo na puno ng mga pasabog. Isa sa halimbawa nito mga bay ay ang laban ng Pinoy sa Thailand kung saan silang lahat doon ay minaliit ang ating kababayan dahil sa record nitong hindi naman kagandahan. Nobyembre 13 mga bay, taong 2015, ay naimbitahan sa Bangkok, Thailand ang Pinoy na si Leonardo Doronio na tubong Iloilo City. Makakalaban niya rito ang pambato ng Thailand na isang Nigerian na si Taiwo Ali. At ito ay may kartadang 18 wins with 13 knockouts na may tatlong talo at isang tabla. Sa paghudyat ng Bakbakan ay buwelong suntok agad ang pinakawalan ng kaliweteng Nigerian. Niratratan nga agad nito ang ating kababayan at ayaw na nitong patagalin pa ang laban. Wala namang pagkabahala sa galaw ni Doronio mga bay at kalmado lang itong nagmamasid at dumidepensa sa mga agresibong galaw ng kalaban. Kalaunan ay nabasa na ng Pinoy ang pag-atake ng Nigerian at mabilis na itong nagawa ng paraan para ito ay salubungin at i-counter attack. At wala pa sa isang minuto ng round 1 mga bay ay maagang bumagsak ang kalaban na, pero hindi ito binilangan ng referee at hinukuman na nadulas lang ang Nigerian. Dahil nga rito mga bay ay makikita natin ang biglaang pag-iiba sa galaw ni Doronio. Ramdam ko ang pagkainis nito sa naging desisyon ng referee at gusto nitong pagbuntungan ng galit ang kalaban at ipamukha sa referee ang malinis na knockdown. Asia 135 ปอนด์วันนี้ของใหญ่ของยักษ์นะครับออกสตาร์ท 135 นะครับแล้วคู่ต่อไปดูเจ้าขาวครับธีรชัย 147 เวนเตอร์เวทแฟนๆรอดูผลงานเจ้าขาวอยู่เกือบทั่วประเทศนะครับมันบอกว่าเป็นเกมที่เร้าใจตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวครับเล่นกันหนักๆเล่นกันแรงไทโฮมวยซ้ายครับ ขณะที่ลีโอนาร์โดนั้นมวยขวาถนัดขวามวยอย่างนี้อยู่ที่จังหวะครับหรือใครจะชิงเข้าทําได้ก่อนผลงานวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดร.ชันชัยไทยรุ่งเรืองก็ติดตามนะครับสองเส้นวันนี้จะอยู่ที่กรุงเทพหรือจะไปฟิลิปปินส์นะครับก็คู่ท้าชิงนั้นเป็นฟิลิปปินส์ทั้งสองท่านแล้วก็มาด้วยพร้อมพระพิรุณครับวันนี้ก่อนจะถ่ายทอดนี่แม่ฝนฟ้านี่ตกลงมาหนักพอสมควรครับที่ กรุงเทพมหานครตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษกมาถึงถนนบรมแห่งนี้นะครับมีฝนตกช่วงโอ้ย สะ left hook ni Doronio mga bay ay bagsak rito ang Nigerian. Lahat nga ay nagulat pati na ang kalaban na napangiti na lang habang ito ay binibilangan. โดนซ้ายหน้าครับคว่ำเลยครับเจ้าบ้านโดนไป1นับแล้วครับเอาละครับยังกับ Pagpasok ng round 2 ay sumugod agad ang Nigerian at gustong bumawi mula sa pagkabagsak nito sa nakaraang round. Seryoso ito sa paghihiganti at umaapoy ang mga binibitawang suntok. ได้ครับซ้ายขวานำร่องเข้าไปแล้วเน้นซ้ายหนักๆครับน็อกได้มีทิปพิเศษจากเสือ11ตัว 3,000 บาทอ่ะลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ออกสตาร์ทด้วยความตื่นเต้นแล้วครับอย่างที่ผมเรียนไว้มาหนักๆครับซ้ายของฟิลิปปินส์มาพร้อมกับพระพิรุณแต่ว่าปลายยกนั้นไตโฮเรียกคะแนนคืนได้ใหญ่สมชื่อครับทั้ง 2 คู่ 135 กับ 147 จังหวะบวกกันอีกแล้วครับครับผมครับแต่ว่ายกที่แล้วนี่เราพลาดไปโดนฮุกซ้ายก่อนพยายามจะเอาคืนครับทางไตโอครับมีทีเด็ดที่ซ้ายตรงครับจะทำไทยออกวืดวาดนี่เสียกำลังครับแล้วก็จะโดนสวนทันทีเป็นบทเรียนแล้วครับไปพะวงหมัดหลังโดนซ้ายหน้าตบคว่ำเลยครับทางด้านของไตโฮคุณกิติพงศ์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเอาคืนเลยครับโอ้ยซ้ายเข้าที่บริเวณลิ้นปีกกับตัวงอเหมือนกันครับโยนาโด
จะได้คืนหรือจะเสียอีกครับใส่กันมันหยดติ๋งเลยครับถ้าภาษาปากใต้แดนสตอเขาว่าร้อยแรงครับอย่างนี้โอ้โหเต็มๆเลยครับคิดว่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับดีว่าร่างกายเคลียร์นะครับไตโฮวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงต้นหรือต้นเกมนะครับเพิ่งจะยกแรกก็เองแม่ต้องระวังศีรษะด้วยครับพุ่งเข้าหานี่ศีรษะอาจจะกลายเป็นหมัดที่3ได้ครับคุณอภิพงษ์ไตโฮนี่ถือว่าเป็นมวยซ้ายหนักซ้ายจัดซ้ายแรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมานี่ถล่มคู่ต่อสู้แบบน็อกเอามาหลายต่อหลายครั้งนะแต่ว่าก็มีเคยมีจังหวะพลาดโดนนับเหมือนกันยังมีจุดอ่อนตรงจังหวะการป้องกันตัวนะครับค่อนข้างจะเปิดในการจังหวะก็มีนับมีน็อกมาแล้วนะครับในห้างเชื้อชัยเอื้อบุญยนันเสือ11ตัว 3,000 บาทเพื่อนทองอีก 3,000 บาทตามมาอัดฉีดก่อนเลยสนุกอย่างนี้ต้องให้แล้วล่ะครับอดรนทนไม่ไหวจ้วงซ้ายโดนไม่โดนโดนไม่โดนเอาซ้ายโดนแล้วโดนแล้วคืนมาเอาคืนมาอยู่ไม่อยู่Sa pagtatapos ng nakaraang round ay naghahamon pa itong Nigerian matapos itong bombahan ng suntok ang Pinoy. Dito nga sa round 3 ay inulit nito ang pag-atake gamit ang kanyang kaliwang suntok at buwelo niya itong pinapatama sa mukha ni Doronio. Hindi naman natinag sa suntok ang Pinoy at nag-aantay lang ng tamang anggulo para makapagbitaw ng kombinasyon o di kaya ay makapag-counter punch sa kalaban. ไม่รู้ว่าจะคัดให้มันน็อกเขารู้ว่าจะคัดเขามาน็อกเราแล้วตอนนี้ไม่แน่ว่าไตโฮมัดมวยใช่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกว่าจัดทุกครั้งนี่คู่มวยที่ออกมารับประกันโดนอีกแล้วครับไตโฮโดนอัปเปอร์คัทนะครับครั้งที่2 5 6โอ้หัวทิ่มเลยครับโอ้ตกที่นั่งลำบากครับอย่างนี้การทรงตัวไหวไหมยังสู้ครับยังสู้ไม่ดีครับยังมึนๆอยู่ฟื้นไม่ฟื้นยังมึนๆอยู่ครับไตโฮนับอีกแล้ว2ครับ3 4 5 6 7ไหวไหมครับ8ดูยังการทรงตัวยังไม่ดีนะครับโอ้แล้วเวลาเหลือเยอะเลยครับอีกทีเดียวเท่านั้นนะครับสะรอนในตัวมังกับไอ้ไอ้ตัดลงเบสิสบุกมักสักอังไนเจอรียนบางกูนับพักดิสิชันนังเรฟรีในอิติกิลน่ะอังลาบันนับพามปัสปัสลูน่ะอังคาลาบันนับปาระบังพินักซิซิฮันอิโต้อังพักิกิงคัลมาดูลังอัดพักบาลิวะละสาลักัสนัตักไลนังพินอยนั่นซิลิโอนาร์โดโดโรนิโอไปขอโทษนะครับลิโอนาร์โดไปขอโทษไตโฮครับกีฬาก็คือกีฬาจบสั้นครับยก3เองพักชมโฆษณาสลับังito mga bay ay napanalunan ni Leonardo Doronio ang WBA Pan-Asian Boxing Association Championship Belt. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.